สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมาพูดนะครับในเรื่องของถ้ากลัวรถหายควรซื้อประกันรถชั้นไหนดีพอดีมีคนมาถามพี่อั้นนะครับว่าเฮ้ยเขากลัวมากเลยกังวลมากเลยว่ารถของเขาจะหายนะครับดังนั้นเขาก็เลยมาถามพี่อั้นว่าเฮ้ยควรจะซื้อประกันรถชั้นไหนดีเพื่อคุ้มครองการสูญหายของรถยนต์โอเคครับสําหรับคุณหลายๆคนนะครับที่กลัวเรื่องของการสูญหายรถยนต์เป็นพิเศษเนี่ยมันจะมีนะครับประกัน3ชั้นนะครับที่ให้ความคุ้มครองในกรณีรถสูญหายเหมือนกันอย่างแรกก็คือชั้น1ครับอันนี้ทุกคนเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าชั้น1มันคุ้มครองรถหายด้วยอย่างที่2ก็คือชั้น2บวกอย่างที่3ก็คือชั้น2โอเคครับหลายคนได้ยินอย่างนี้อาจจะมีคำถามในใจนะครับว่าพี่อั้นแล้วชั้น2 2บวกและชั้น1มันต่างกันยังไงโอเคนะครับสำหรับชั้น2ก็คือประกันที่นอกจากคุ้มครองรถของเราสูญหายแล้วเนี่ยในกรณีนะครับที่เกิดรถชนขึ้นมาเนี่ยปึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยประกันชั้น2คุ้มครองเฉพาะคู่กรณีแต่รถของเราเนี่ยเราต้องเอาไปซ่อมเองแต่ชั้น2บวกคุ้มครองทั้งรถเราแล้วก็รถของคู่กรณีนะครับในเวลาที่เกิดการชนส่วนชั้น1ก็ยังคุ้มครองรถเราแล้วก็คู่กรณีอ้าวหลายคนก็จะถามพี่อั้นอ้าวอย่างงั้นชั้น2บวกกับชั้น1มันต่างกันยังไงล่ะพี่อั้นชั้น2บวกนะครับคุ้มครองนะครับในกรณีที่รถชนรถเท่านั้นแต่ชั้น1นะครับเรานอกจากรถชนแล้วในกรณีที่เราถอยชนกำแพงอย่างเงี้ยหรือว่ามีกิ่งไม้ตกใส่เงี้ยประกันชั้น1ก็ยังสามารถเคลมได้นะครับอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่าง2บวกกับชั้น1ก็คือ2บวกเนี่ยเขาจำกัดแค่ว่าจะต้องเป็นรถชนรถเท่านั้นนะครับดังนั้นเบี้ยมันก็ถูกลงมาอีกหลายๆคนก็อาจจะถามนะครับอ้าวพี่อาร์แล้วเบี้ยเริ่มต้นมันประมาณเท่าไหร่เหรอไอ้พวก2บวกและชั้น1เนี่ยก็ชั้น2นะครับเบี้ยเริ่มต้นนะครับที่ 5,000 บาทนะครับชั้น2บวกนะครับก็ 7,500 นะครับชั้น1ก็ 15,000 นะครับอันนี้แล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะเพราะบางคนก็บอกว่าจะซื้อ2ชั้น2ได้ 6,000 บางคนก็บอกว่าซื้อ2บวกได้ 9,000 เอ้าไหนพี่อันบอกว่าเริ่มที่ 7,500 คือมันแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อด้วยนะครับและอีกอย่างนึงนะครับที่ไม่ว่าชั้น2 2บวกหรือชั้น1ไม่คุ้มครองในกรณีสูญหายเหมือนกันเนาะอันนี้เป็นข้อยกเว้นที่สำคัญมากนะครับพี่อันต้องขอบอกไว้ก่อนก็คือว่าถ้าคุณประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยบริษัทประกันไม่ความคุ้มครองนะครับก็คือว่าอะไรนะครับคือเราไม่ได้ดูแลทรัพย์สินของเราเองนะครับอย่างเช่นมีกรณีที่คนนะครับจอดรถนะครับแล้วไม่ปิดเครื่องสตาร์ทอยู่ไงครับพี่อันอย่างเช่นพี่อันขับรถปุ๊บพี่อันเห็นร้านโรตีอร่อยพี่อันก็เดินลงไปนะครับจอดรถแล้วเดินลงไปโดยไม่ถอดกุญแจออกแล้วติดเครื่องอยู่อย่างนั้นศาลนะครับตัดสินแล้วนะครับแล้วก็อยู่ๆมีคนมาขโมยนะครับแล้วศาลก็ตัดสินไปว่าคนขับนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ยไม่สามารถเรียกร้องกับบริษัทประกันได้เพราะว่าประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเพราะอะไรครับความจริงถ้าคุณจอดรถเนี่ยลงไปซื้อของด้วยสามัญสำนึกคุณก็ต้องถอดกุญแจออกมานะครับแล้วก็ล็อกกุญแจแล้วก็เดินออกไปซื้อของแต่ถ้าเกิดเป็นความประมาทธรรมดาครับอย่างเช่นว่าเฮ้ยเราจอดรถไว้แต่เราก็ปิดแล้วก็ล็อกประตูเงี้ยแล้วมีคนมาขโมยเงี้ยโอเคนะครับมันถือความเป็นประมาทแต่ว่าไม่ใช่เลื่อนๆอย่างร้ายแรงดังนั้นเนี่ยบริษัทประกันก็ยังสามารถเคลมได้อยู่นะครับในกรณีรถสูญหายดังนั้นนะครับอย่าลืมนะครับจอดรถปุ๊บเนี่ยอย่าลืมดับเครื่องแล้วก็ล็อกประตูนะครับแล้วก็ลงไปนะครับอย่างเงี้ยบริษัทประกันให้ความคุ้มครองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบปุ๊บเนี้ยเห็นไหมครับไม่ดับเครื่องก็ลงไปซื้อของเงี้ยแล้วก็มีคนเนี่ยขับออกไปอย่างเงี้ยบริษัทประกันไม่คุ้มครองโอเคครับอันนี้ก็คือสาระความรู้ดีๆของคลิปนี้นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์กันไปแล้วถ้าเกิดใครนะครับสนใจทางด้านการประกันรถนะครับก็สามารถติดต่อเพื่อนมาได้นะครับตามไลน์ที่อยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเดี๋ยวเบรกเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ